ชี้ไว้ตั้งแต่ตอนที่มันเลือกตั้งเสร็จใช่ไหมครั้งล่าสุดน่ะไอ้การเลือกตั้งปี25กรกฎาคม2554เนี่ยแหละว่าตอนเนี้ยเมืองไทยมันเข้าสู่โมเดล2พรรคไปละในความหมายที่ว่ามี2พรรคเท่านั้นน่ะที่เป็นคู่แข่งกันจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งใช่มั้ยเวลาเราพูดถึงระบบ2พรรคไม่ได้หมายความว่าไม่มีพรรคที่3ที่4ที่5อยู่ในระบบแต่หมายความว่าเฉพาะไอ้2พรรคใหญ่เท่านั้นน่ะที่มันมีโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งใช่มั้ยเหมือนในอเมริกาจริงๆมันก็ไม่ได้มี2พรรคนะมันมีพรรคเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่พรรคอื่นมันไม่ได้มีที่นั่งไม่ได้ชนะมาที่จะมีโอกาสที่เป็นรัฐบาลใช่มั้ยทีนี้ไอ้พรรคอื่นๆตอนเนี้ยที่มันอยู่ในระบบอ่ะผมเห็นด้วยว่ามันไม่ได้เป็นทางเลือกนะเพราะว่าพรรคอย่างพรรคชาติไทยใช่มั้ยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังชนพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นพรรคที่3ที่4ที่5เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางเลือกเชิงนโยบายนะหรือเป็นทางเลือกเชิงอุดมการณ์เลยจริงๆแล้วมันเป็นมรดกตกทอดใช่ไหมเป็นโมเดลแบบโบราณมากตั้งแต่สมัยยุคไอ้ประชาธิปไตยก่อน2540น่ะก็คือพวกนี้จริงๆมันคือมุ้งอ่ะมุ้งหนึ่งเท่านั้นเองมีฐานะเป็นแค่นั้นซึ่งไม่ได้นำเสนอนโยบายหรือทางเลือกเชิงอุดมการณ์ที่แตกต่างออกไปเลยเป็นแค่มุ้งที่represent ใช่ไหมกลุ่มผลประโยชน์ของชนชั้นนำที่เป็นนายทุนนักการเมืองท้องถิ่นแค่นั้นแหละแล้วก็เอาพรรคของตัวเองมาเพื่อต่อรองอำนาจผลประโยชน์ใช่ไหมในการเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วจากที่เราเห็นจริงๆการเลือกไอ้รัฐนูนตั้งแต่40เป็นต้นมาเนี่ยไอ้พรรคพวกนี้มันเสื่อมลงแล้วไงใช่ไหมแล้วเราจะเห็นว่าล่าสุดไอ้พรรคที่ได้อันดับที่3ที่4อ่ะจำนวนที่นั่งมันก็น้อยลงทุกทีนะและห่างไกลกับพรรคที่1ที่2มากใช่ไหมตอนนี้เรามีพรรคอันดับ1ที่ได้เสียงเกินครึ่งอ่ะใช่ไหมเพื่อไทย260กว่าเสียงประชาธิปัตย์อีก100กว่าเสียงพรรคที่3เนี่ยมันหล่นฮวบมาเหลือประมาณ30เสียงอ่ะแล้วที่เหลือก็เป็นแบบพรรคต่ํา10อีกเยอะแยะใช่ไหมรวมถึงกระทั่งพรรค1ที่นั่ง2ที่นั่งอย่างพรรคมาทุภูมิพรรครักสันติอะไรพวกนี้นะซึ่งแต่เราก็เห็นแล้วจริงๆเนี่ยไอ้หลายพรรคเหล่านี้มันก็เป็นมุ้งที่แตกออกมาจากพรรคไทยรักไทยนั่นแหละถ้าไม่มีคมช.ไม่มีรัฐประหารไม่มีการมาบีบนะเขาก็ไม่แตกกันหรอกคือพรรคทางเลือกในประเทศอื่นๆอ่ะที่มันจะเติบโตได้และประสบความสำเร็จได้ในการเลือกตั้งแล้วก็อยู่ได้ยาวหน่อยไม่ใช่ว่าตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจแข่งเลือกตั้งครั้งเดียวแล้วก็ล้มไปเนี่ยถ้าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมี 2-3 อย่างนะคือ1ก็คือคุณต้องมีฐานทางสังคมที่ชัดเจนว่าคุณกำลังเรพรีเซนต์ใครอ่ะและใครคือกลุ่มเป้าหมายของคุณที่จะเลือกคุณนึกออกมั้ยฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันต้องมีก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีฐานทางสังคมอ่ะมันก็จะกลายเป็นพรรคของกลุ่มแอคทิวิสต์กลุ่มนักคิดปัญญาชนกลุ่มหนึ่งที่เห็นอะไรตรงกันอ่ะแล้วเรามาตั้งกลุ่มโอเคเราเสนอนโยบายอะไรที่มันเป็นทางเลือกจริงแต่ถามว่ามีฐานทางสังคมหรือเปล่าที่เขาจะมาเลือกพรรคนี้ซึ่งนะครับแตกต่างไปจากพรรคใหญ่เลยอ่ะที่เขาเคยเลือกอยู่ฐานทางสังคมนั้นจะแตกตัวออกมามั้ยเช่นในฝั่งเสื้อแดงจะมีกลุ่มเสื้อแดงที่พอถึงเวลาเลือกตั้งแล้วจะแตกตัวออกมาไม่โหวตเลือกเพื่อไทยแล้วมาโหวตพรรคใหม่เนี้ยซึ่งก็เป็นเฉดแดงเหมือนกันแต่เป็นเฉดแดงที่ไม่ใช่แบบเพื่อไทยมีไหมก็ต้องประเมินว่ากลุ่มก้อนทางสังคมตรงเนี้ยใช่ไหมไอโซเชียลเบสหรือโวเตอร์เบสตรงเนี้ยฐานของผู้เลือกตั้งมีมากน้อยแขนงไหนที่ผ่านมามันมีอยู่จริงนะที่เข้าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมใช่ไหมเพื่อหลักสิทธิมนุษยชนพวกนี้ที่มันมากไปกว่าแค่เรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจใช่ไหมหรืออยู่ภายใต้เครือข่ายหัวคะแนนแบบเก่ามันมีอยู่จริงเสื้อแดงแบบนี้มันมีการเติบโตเชิงคุณภาพเยอะมากใช่ไหมแต่จำนวนมากน้อยขนาดไหนเราประเมินไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมามันรวมอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันใช
ใช่ไหมเพราะมันมีแต่พรรคเพื่อไทยที่มันเป็นพรรคเดียวที่จะ represent ผลประโยชน์คนกลุ่มนี้ฉะนั้นที่ผ่านมาอย่างการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเราจะเห็นว่าจริงๆหลายเขตเลือกตั้งเนี่ยสสเพื่อไทยคุณภาพแย่มากนะคนบ่นกันระงมใช่ไหมไม่อยากไปเลือกอ่ะหมายถึงว่าไอ้ตัวบุคคลคนนั้นอ่ะไม่อยากเลือกแต่ก็ต้องเลือกเพราะว่าก็ไม่สามารถที่จะทำใจไปโหวตพรรคอื่นได้นะพรรคอื่นอาจจะนำเสนอตัวบุคคลที่น่าสนใจกว่าด้วยซ้ำใช่ไหมในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในบางเขตอ่ะแต่ว่าก็ต้องเลือกเพื่อไทยเพราะเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์หรือเหตุผลเชิงการเมืองในภาพรวมมีคนมาบ่นเยอะมากโดยเฉพาะในกทมนะในเขตกทมส.ส.ที่เพื่อไทยส่งมาลงบางเขตนี่มันดูไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมแล้วบางคนก็ย้ายมาไม่รู้กี่พักแล้วหรือบางคนก็แบบคนในเขตก็รู้ไม่เคยทำงานอ่ะใช่ไหมก็เกาะกระแสพักมาแค่นั้นนะคนก็ต้องจำใจต้องไปโหวตถามว่าถ้ามีพักทางเลือกขึ้นมาในฝั่งเสื้อแดงด้วยกันแล้วนำเสนอคนที่ดีกว่าใช่ไหมก็อาจจะดึงเสียงไปได้แต่ตอนนี้มันยังประเมินไม่ออกว่ามากน้อยขนาดไหนส.ส.เขตเนี่ยอาจจะยากสำหรับพรรคทางเลือกนะเพราะตอนนี้ชัดเจนถ้าไปเอาผลการเลือกตั้งมากางดูเนี่ยจำนวนมากส่วนใหญ่จังหวัดจำนวนมากในประเทศตอนนี้เลือกแบบยุทธศาสตร์ก็คือเลือกยกจังหวัดถ้าคุณแมปโดยดูสีใช่ไหมว่าสีฟ้าเป็นประชาธิปัตย์ใช่ไหมจังหวัดไหนเลือกประชาธิปัตย์ทั้งพรรคเราระบายสีฟ้าไปจังหวัดไหนเลือกเพื่อไทยทั้งพรรคกาสีแดงไปจะเห็นว่าเหนือกับอีสานนี่มันออกมาแดงพลึบเลยแล้วก็ใต้กับตะวันตกเนี่ยแล้วตะวันออกบางจังหวัดก็จะเป็นสีฟ้าหมดจังหวัดส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้เลือกยกจังหวัดเหลือไม่กี่จังหวัดนะที่พรรคอื่นๆที่ไม่ใช่ไปใช้ปัดกับเพื่อไทยสอดแทรกเข้ามาได้จังหวัดที่มีสสมาจากหลายพรรคที่แบบเราเรียกกันว่าจังหวัดเรนโบว์จังหวัดสีลุงอ่ะว่าโอ้โหเลือกแบบเบี้ยหัวแตกอ่ะอันนี้น้อยแล้วอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตมากในเมืองไทยที่ตอนนี้มันมีลักษณะที่เป็นหนึ่งเป็นเชิงภูมิภาคชัดเจนเลยใช่ไหมเหนืออีสานไปแบบหนึ่งเลยเลือกเพื่อไทยใช่ไหมใต้เลือกประชาธิปัตย์เหลือแค่ภาคกลางนี่แหละที่ยังแบบไม่มีใครยึดครองได้พวกพรรคอย่างบรรหารเนี่ยเขาทำฐานไว้แน่นหนาไงแข็งแกร่งมานานใช่ไหมจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานีจังหวัดแถบพวกนี้ทำมานานเขาก็ยังรักษาฐานไว้ได้หรืออีสานใต้ก็ภูมิใจไทยก็ยังรักษาฐานไว้ได้ใช่ไหมพวกแถวบุรีรัมย์ศรีสะเกษดังนั้นในระดับส.ส.เขตเนี่ยใช่ไหมพักทางเลือกที่3ในความหมายที่เป็นพักเชิงอุดมการณ์นะยากไม่ง่ายที่จะโตโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเพราะว่าเวลาจะชนะในระดับส.ส.เขตเนี่ยมันต้องทั้งนำเสนอตัวบุคคลที่ใช่ไหมเป็นที่รู้จักที่เข้มแข็งใช่ไหมต้องปฏิเสธไม่ได้อ่ะคุณถึงคุณจะไม่ซื้อเสียงแต่คุณต้องมีงบอ่ะในการหาเสียงในการจัดปลาใสในการเดินเคาะตามประตูบ้านในการจ้างคนใช่ไหมมาช่วยนะมันต้องมีเพราะส.ส.เขตเนี่ยอยู่ดีแค่จะไปแบบชูนโยบายอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปแนะนำตัวให้คนรู้จักใช่ไหมต้องลงพื้นที่ต้องหาเสียงต่อเนื่องทีนี้ถ้ากระโดดไปใช่ไหมอยู่ดีกระโดดไปลงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอ่ะใช่ไหมโดยที่แบบคนไม่รู้จักเลยอ่ะใช่ไหมลำบากถ้าจะทำก็ต้องทำเริ่มรณรงค์เริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้แล้วอ่ะก่อนล่วงเลือกตั้งสัก2ปีเนี่ยต้องทำงานตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะถ้าอยากจะเอาชนะได้ที่นั่งบ้างในระดับส.ส.เขตต้องเริ่มทำงานในตอนนี้ถ้าไปทำแบบ3เดือน6เดือนก่อนการเลือกตั้งก็ไม่มีทางที่จะสู้พรรคเดิมที่มันอยู่ในระบบแล้วได้ฉะนั้นจริงๆโอกาสที่เป็นไปได้มากกว่าสำหรับพรรคทางเลือกคือปาร์ตี้ลิสต์ที่จะได้ที่นั่งแล้วจริงๆไอ้ระบบปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันก็ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้พวกพรรคทางเลือกเชิงนโยบายหรือเชิงอุดมการณ์นี่แหละมันโตได้
คือคุณอาจจะไม่มีฐานเสียงในพื้นที่ไงใช่ไหมคุณไปสุพรรณบุรีไม่มีใครรู้จักหรอกใช่ไหมคุณอาจจะรู้จักในโลกโซเชียลมีเดียใช่ไหมเป็นแอคทิวิสต์เป็นปัญญาชนที่มีชื่อเสียงฮะแต่พอลงไปต่างจังหวัดในระบบส.ส.เขตนี่คุณเป็นโนบอดี้แล้วอะใครก็ไม่รู้ใช่ไหมลำบากแต่ถ้าระบบปาร์ตี้ลิสต์แล้วมีนโยบายที่ชัดเจนใช่ไหมยังเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าโอกาสที่คนจะโหวตแบบแบ่งคะแนนนะมันมีเยอะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขามี2คะแนนในมือใช่ไหมคะแนนหนึ่งเลือกส.ส.เขตอีกคะแนนหนึ่งเลือกพรรคถ้าไอ้พรรคทางเลือกเนี้ยสามารถนำเสนอนโยบายที่มันก้าวหน้าจริงที่เป็นนโยบายที่ตอบสนองอะปัญหาจริงๆและโยงกับความเดือดร้อนต้องการของกลุ่มทางสังคมจริงๆถ้าสามารถนำเสนออย่างนั้นได้มันก็อาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่ต่อไปเนี้ยเสื้อแดงอาจจะเลือกส.ส.เขตเพื่อไทยแต่พอปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยอาจจะเลือกเนี่ยพรรคแดงก้าวหน้าสมมติเราตั้งชื่อไว้ก่อนใช่ไหมหรือฝั่งเสื้อเหลืองก็อาจจะมีปรากฏการณ์ที่ในภาคใต้สมมติส.ส.เขตเขาก็เลือกคนที่เขาเลือกกันมานานแล้วอ่ะมันเป็นระบบตระกูลระบบอะไรที่เก่าแก่มากในภาคใต้เขาก็อาจจะเลือกส.ส.ประชาธิปัตย์เหมือนเดิมนั่นแหละเลือกพรรคประชาธิปัตย์แต่ปาร์ตี้ลิสต์เขาอาจจะเลือกพรรคการเมืองใหม่ถ้าพรรคการเมืองใหม่กลับมาทำพรรคจริงจังหรือเลือกพรรคหน้ากากขาวสมมุติถ้าหน้ากากขาวไปตั้งพรรคและนำเสนอนโยบายที่มันก้าวหน้ากว่าพรรคประชาธิปัตย์มันปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ใช่ไหมโจทย์ใหญ่ของการเมืองไทยก็คือมันยังมีการต่อสู้กันอยู่จริงระหว่างพลังที่ปฏิเสธไอ้ระบบรัฐสภาปฏิเสธระบบการเลือกตั้งเลยอ่ะโดยสิ้นเชิงกับระบบที่ยอมรับการเลือกตั้งยอมรับเวทีรัฐสภาใช่ไหมยอมรับประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเป็นพื้นฐานอ่ะฉะนั้นไอ้ภาวะแบบนี้ที่มันมีการต่อสู้ของพลังสองพลังเนี้ยคนมันก็เลยเกิดภาวะไอ้ที่เขาเรียกว่า polarization หรือแยกเป็นสองขั้วคนก็ถูกผลักให้ต้องเลือกข้างข้างใดข้างหนึ่งแล้วการเลือกตั้งหลังรัฐประหารเป็นต้นมาทั้งปี50กับ54เราก็เห็นว่าคนโหวตแบบยุทธศาสตร์รวมทั้งการเลือกตั้งผู้ว่ากทมโจทย์กลายเป็นเหลือแค่ว่าไม่ได้เกี่ยวแล้วคุณชอบสุขุมพันธ์หรือไม่ชอบสุขุมพันธ์ใช่ไหมแต่ถ้าคุณต่อต้านทักษิณนะคุณต้องเลือกสุขุมพันธ์ตอนนั้นโจทย์มันหดมาเหลือแค่นี้ใช่ไหมอันนี้ภาวะอย่างนี้มันยังดำรงอยู่ไงปฏิเสธไม่ได้นะฉะนั้นพรรคที่จะเกิดใหม่ทั้งฝั่งเสื้อแดงและฝั่งเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าไม่พอใจไอ้พรรคของตัวเองที่มันมีอยู่เนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าจะนำเสนออุดมการณ์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือ impact ทางความคิดมีแน่ใช่ไหมปัญญาชนกับแอคทิวิสต์นะหรือว่าสื่อก้าวหน้าอิมแพคทางความคิดมีแน่นิติราชจัดงานทีเนี่ยจะมาโหคนฟังไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าคนเหล่านี้จะไปทำพรรคการเมืองหรือเปล่าล่ะอันนั้นมันคือคำถามสำคัญไงเพราะว่าการทำพรรคการเมืองมันไม่ใช่ง่ายแล้วมันเป็นโจทย์อีกอันหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการจัดองค์กรอีกแบบหนึ่งมันคือสถาบันทางการเมืองซึ่งต้องการความต่อเนื่องและต้องการการอุทิศตัวต้องทำเต็มเวลานะฉะนั้นถ้าเราจะไปทำพักแบบเป็นงานอดิเรกอ่ะมันไม่ได้นะครับและจริงๆนักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้มีทักษะในการทำพักการเมืองหรอกส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็เจ๊งหมดอ่ะที่ไปทำพักการเมืองอ่ะหรือการที่ถ้าคุณจะเป็นอาจารย์มหาลัยขาหนึ่งอยู่ในระบบใช่ไหมและอีกขาหนึ่งก็ไปทำงานพรรคการเมืองทำแบบนี้มันจะไม่สำเร็จใช่ไหมถ้าคุณจะทำคุณก็ต้องไปทำเต็มตัวหรือแอคทิวิสต์ถ้าคุณจะทำพรรคการเมืองคุณต้องไปทำเต็มตัวในแง่หนึ่งพูดแบบเอาจริงๆเลยก็คือการทำพรรคการเมืองเนี่ยมันยากกว่าการทำขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอีกเพราะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอาจจะไม่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาเคลื่อนเมื่อมีประเด็นใช่ไหมเคลื่อนเมื่อสถานการณ์
ช่ไหมเรียกร้องแล้วคุณก็อุทิศตัวเฉพาะในช่วงเวลานั้นออกไปจัดงานออร์แกไนซ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนเข้าร่วมไม่ต้องมากเพราะว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่เชิงปริมาณใช่ไหมถ้าสื่อสนใจรายงานข่าวคุณก็สร้าง impact ได้แล้วประเด็นนั้นก็กลายเป็นที่ถกเถียงในวิชาการก็เหมือนกันเราแค่คน2คนหรือนิติราษฎร์ 6-7 คนเนี่ยเรามีความคิดที่ชัดเจนนำเสนอสู่สังคมสังคมก็ตอบรับนะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณใช่ไหมเวลาเราเคลื่อนไหวในนามแบบขบวนการในนามโซเชียลมูฟเมนต์แต่ถ้าคุณไปเล่นเกมพรรคการเมืองอ่ะแน่นอนท้ายสุดเป้าหมายคือมันก็ต้องคุณต้องการชนะเลือกตั้งใช่ไหมคุณต้องไปลงไปแข่งขันในการเลือกตั้งอ่ะแล้วพอเข้าสู่เกมการเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยนะครับมันปฏิเสธไม่ได้แล้วตอนนั้นมันเป็นเรื่องปริมาณแล้วนะถ้าคนไม่มีคนโหวตให้คุณคุณก็จบอ่ะในฐานะพรรคการเมืองมันไม่มีประโยชน์ถ้าคุณรณรงค์แทบตายโหมีคนสนใจความคิดคุณอะไรเงี้ยใช่ไหมสื่อพูดถึงรายงานตามหน้าหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเพราะคุณรวบรวมคนที่มีความคิดที่ดีเป็นกลุ่มก้อนแต่ท้ายสุดไม่มีใครเลือกคุณเลยอ่ะไม่ได้สักที่นั่งมันก็ไม่มีประโยชน์ไงโดยสถานการณ์เนี่ยจริงๆมันใช่ไหมถึงตอนเนี้ยมันเริ่มพอเราเริ่มเห็นรอยแยกระหว่างนปช.เสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจริงมันก็เป็นสถานการณ์อันดีแหละเหมาะสมที่จะทดลองทำพรรคการเมืองทางเลือกใช่ไหมแต่ประเด็นที่พยายามนำเสนอก็คือว่ามันไม่พอไงแค่กระแสเพราะกระแสเนี่ยเพื่อที่จะแปลไปเป็นคะแนนเสียงเพื่อที่จะแปลไปเป็นที่นั่งเพื่อจะแปลไปเป็นพลังจริงๆในฐานะการเป็นพรรคการเมืองอ่ะมันยังต้องการปัจจัยอีกหลายอย่างเสริมไปใช่ไหมก็คือเนี่ยอุดมการณ์ที่ชัดเจนแล้วอีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบุคลากรหรือทีมงานที่จะมาอุทิศตัวและทำงานเต็มเวลาไอ้ตรงเนี้ยนะที่มันทำพรรคการเมืองอย่างที่บอกมันไม่ใช่ง่ายการทำพรรคการเมืองคนตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นแล้วก็คิดเชิงการเมืองมากขึ้นฉะนั้นในแง่หนึ่งอันนี้ซึ่งจริงมันเป็นพัฒนาการที่ดีนะแต่ตอนนี้เวลาคนจะโหวตที่บอกว่าโหวตเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยหมายความว่าเขาคิดเยอะมากแล้วเขาก็ไม่อยากโหวตโดยที่โหวตไปแล้วเนี่ยคะแนนเขาจะเสียของฉะนั้นถ้าเขารู้สึกว่าพรรคทางเลือกที่เกิดขึ้นมามันยังไม่ได้เป็นทางเลือกจริงๆไม่ได้ต่างจริงๆเขาเลือกยี่ห้อเดิมดีกว่าใช่ไหมอันนี้แหละแล้วก็คืออย่าลืมว่าในท่ามกลางรอยร้าวที่เราเห็นเนี่ยนะครับระหว่างเสื้อแดงกับเพื่อไทยอ่ะอย่าลืมในหมู่เสื้อแดงก็ไม่ได้เป็นเอกภาพใช่ไหมเพราะว่าเสื้อแดงที่หนุนพรบนี้ก็เยอะพรบเหมาเข่งไม่ใช่เสื้อแดงทุกคนทุกกลุ่มคัดค้านพรบเหมาเข่งเสื้อแดงที่เขาโอเคกับการผลักดันแบบนี้ของเพื่อไทยกับการที่คุณทักษิณอยากจะกลับบ้านแล้วทำเหมาเข่งออกมาเนี่ยมีเสื้อแดงตั้งเยอะที่เขาก็สนับสนุนนะถ้าเราตามดูข่าวดูกระแสให้ดีเสื้อแดงในต่างจังหวัดหลายที่หรืออย่างเสื้อแดงอุดรเนี่ยชัดเจนสมมุติยกตัวอย่างรูปธรรมในอุดรเนี่ยมีพรรคทางเลือกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับไปแข่งกันเนี่ยในระดับส.ส.เขตใครจะชนะครั้งหน้าใช่ไหมอ่ะก็ยากแต่อย่างที่บอกก็คือในระดับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยยังได้นะครับคือโดยตัวกฎกติกาจริงๆแล้วเนี่ยมันเอื้อนะหลัง50นะให้พรรคทางเลือกเนี่ยเติบโตได้ถ้าเทียบกันอันนี้มันก็เป็นตลกร้ายหน่อยก็คือไอ้ระบบ40รัฐธรรมนูญ40อันนั้นต้องการสกัดไม่ให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยเพราะตอนนั้นคนล่างเนี่ยมาจากสำนักคิดที่เชื่อว่าระบบ2พรรคการเมืองคือระบบที่ดีที่สุดก็พยายามจะเปลี่ยนไงโดยบังคับใช้กฎกติกาเปลี่ยนระบบเลือกตั้งใหม่อย่างถอนรากถอนโคนตอนนั้นนะเพื่อเปลี่ยนระบบการเมืองไทยจากเป็นระบบรัฐบาลผสมสมัยก่อนพรรคหลายขั้วใช่ไหมมีหลายมุ้งให้มาเป็นระบบ2พรรคซึ่งก็ทำได้จริงประสบความสำเร็จจากรัฐธรรมนูญ40นะอย่างปาร์ตี้ลิสต์ที่เราคุยกันก็คือมีการทำเพดานไว้ที่ 5% ตอนนั้นถ้าจำได้พรรคอย่างพรรคถิ่นไทยของคุณพิจิตรรัตกุลซึ่งชูนโยบายสิ่งแวดล้อมตอนนั้นที่จะออกมาเป็นแนวพรรคกรีนก็ได้ไม่ถึงนะก็ไม่โตใช่ไหมก็แท้งไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครจำได้แล้วพรรคถิ่นไทย
นะครับแต่พอมารัฐธรรมนูญ50เนี่ยโดยกฎกติกาเนี่ยนะครับพยายามจะรีเวิร์สเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนไอ้รัฐธรรมนูญ40ก็คือตอนเนี้ยต้องการให้พรรคการเมืองพรรคเล็กพรรคน้อยเกิดได้แต่ตอนนั้นคนล่างเขาไม่ได้มีแบบความคิดหัวก้าวหน้านะเขาไม่ได้ทำแบบนี้เพราะว่าเขาอยากเห็นพรรคกรีนอยากเห็นพรรคสังคมนิยมพรรคที่ชูเรื่องสวัสดิการอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นจุดมุ่งหมายก็คือว่าทำยังไงจะไม่ให้พรรคอย่างทักษิณเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้อีกในการเมืองไทยที่พรรคเดียวเป็นรัฐบาลได้ด้วยตัวเองชนะเสียงข้างมากเด็ดขาดแล้วก็มาเคลมคะแนนปาร์ตี้ลิสต์19ล้านเสียงอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องการทำให้มันเกิดขึ้นฉะนั้นเขาก็ทุบไอ้ตรงนี้ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญที่ทำให้เป็นเบี้ยหัวแตกรวมถึงการที่ทหารเข้าไปแทรกแซงตอนนั้นในทางเป็นจริงนอกจากร่างกฎกติกาแล้วนะที่จะทำลายพรรคใหญ่แล้วก็คือก็ไปบีบอย่างที่รู้ให้มุ้งต่างๆแตกตัวออกไปจนภูมิใจไทยก็ต้องถอนตัวออกไปใช่ไหมแยกตัวออกไปจากไทยรักไทยซึ่งเขาก็ทำสำเร็จระดับหนึ่งใช่ไหมไอการทุบตรงเนี้ยใช่ไหมมันก็เลยเกิดเป็นสภาวะพิกลพิการตอนนี้ที่เรามีพรรค1ที่นั่ง2ที่นั่ง5 6ที่นั่งเยอะแยะไปหมดซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรอย่างที่เราพูดไปแล้วนะฮะแต่โดยกฎกติกาตอนนี้จริงๆ50เนี่ยเอื้อให้เกิดพรรคเล็กพรรคน้อยได้ง่ายกว่ารัฐธรรมนูญปี40นะแต่เราจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ยังไงถ้าสมมุติเอาแค่พรรคของคุณชูวิทย์เป็นตัวอย่างใช่ไหมเป็นโมเดลเนี่ยหาเสียงปาร์ตี้ลิสต์อย่างเดียวโดยไม่ต้องลงส.ส.เขตเลยยังได้มาตั้ง 4-5 ที่นั่งฉะนั้นมันก็เป็นไปได้โอกาสมันมีใช่ไหมแล้วถ้าทำงานต้องชูให้มันโดนมีนโยบายที่โดนใจทำไมจะทำไม่ได้ถ้าคุณชูวิทย์แกหาเสียงโซโล่คนเดียวยังได้มาตั้ง 4-5 ที่นั่งถ้าพรรคทางเลือกที่3ที่4ในเชิงอุดมการณ์เนี่ยจัดองค์กรที่ดีใช่ไหมแล้วก็มีฐานสนับสนุนทางสังคมชูนโยบายที่โดนใจถ้าคุณทำสามสิ่งนี้ได้นะมันก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่า5ที่นั่งเน้นไปที่ปาร์ตี้ลิสต์เอาพลังทั้งหมดทุนอะไรต่างๆที่มีก็ทุ่มเทไปที่ปาร์ตี้ลิสต์หาเสียงในขอบเขตทั่วประเทศใช่ไหมใช้สื่อให้เป็นประโยชน์อย่าไปไม่ต้องไปทุ่มส.ส.เขตมากเพราะว่ามันจะต้องใช้พลังงานเยอะมากถ้าคุณจะส่งลงในระดับส.ส.เขตด้วยตอนนี้ทั้งเสื้อแดงและเพื่อไทยเองอยู่ในจุดที่ยังไงอะขับขันทั้งคู่หมายถึงว่าต้องคิดถึงโหมดในการที่จะมีความสัมพันธ์กันว่าจะมีความสัมพันธ์กันแบบไหนเพราะเดิมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันมาตลอดแม้ว่าจะเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมเป็นแนวร่วมกันแต่ว่ามันมีความตึงเครียดมาตลอดใช่ไหมในรอบหลายปีที่ผ่านมาหลายประเด็นที่เสื้อแดงเสนอก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากเพื่อไทยหรือเพื่อไทยส.ส.เพื่อไทยหลายคนก็ไม่ได้มีอุดมการใช่ไหมก็เป็นส.ส.แบบนักการเมืองแบบเก่านะครับที่เกาะกระแสมาเท่านั้นเองกระทั่งบางคนที่ใช่ไหมเคยออกมาสัมภาษณ์เขากลับมองการเคลื่อนไหวมวลชนแบบเสื้อแดงเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำของพรรคเพื่อไทยมองว่าเป็นไปถ่วงเป็นเหนี่ยวรั้งใช่ไหมการทำงานของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในภาวะที่เขาคิดว่าการเมืองมันเริ่มจะนิ่งแล้วแล้วอยากจะผลักดันนโยบายเศรษฐกิจเสื้อแดงมันเสนอนโยบายแหลมคมแบบ112อะไรแบบนี้กับยิ่งทำให้ใช่ไหมพรรคเพื่อไทยทำงานลำบากนั้นก็ซึ่งแต่เสื้อแดงตกอยู่ในฐานะที่ลำบากใช่ไหมคือเสื้อแดงมีทางเลือกหลักๆสองทางอะท่ามกลางความไม่พอใจกับไอ้เพื่อไทยนะครับที่ไม่ค่อยตอบสนองทางนโยบายหรือว่ามีอุดมการณ์ที่แบบล้าหลังในหลายเรื่องหนึ่งก็คือตั้งพรรคการเมืองของตัวเองใช่ไหมกับ2ก็คือพยายามกดดันให้พรรคเพื่อไทยปฏิรูปตัวเองให้ได้มันเป็น2ทางเลือกใช่ไหมก็ต้องประเมินว่าถึงจุดแตกหักหรือยังว่าจะแยกตัวเองออกมาตั้งพรรคการเมืองของตัวเองเลย
หรือแล้วถ้าทำแบบนี้อาจจะได้ใครมาบ้างกระทั่งก็ต้องคิดอ่ะจะดึงส.ส.จากเพื่อไทยบางคนได้ไหมที่มีอุดมการณ์มาได้ซึ่งถ้าดึงมาได้มันก็ได้ฐานเสียงเข้ามาด้วยใช่ไหมแทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์อ่ะมีใครไหมในเพื่อไทยที่ยินดีอยากจะออกมาตั้งพรรคใหม่เช่นกันใช่ไหมพวกส.ส.เสื้อแดงมีไหมนะครับแต่สองก็คือว่าถ้าคิดว่าทางเลือกนี้มันยากใช่ไหมก็ต้องคิดถึงอีกทางเลือกหนึ่งก็คือว่ากดดันให้มันมีการปฏิรูปให้ได้จริงให้เพื่อไทยต้องปฏิรูปเพราะจริงเพื่อไทยเนี่ยโมเดลของการเป็นพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้มีความเป็นสถาบันนะจริงๆโมเดลของพรรคเพื่อไทยก็เป็นโมเดลเดียวกับพรรคอื่นๆที่มีมาก่อนอะโมเดลเดียวกับพรรคชาติไทยอะพรรคชาติพัฒนาใช่ไหมพรรคความหวังใหม่พรรคอะไรต่างๆก็คือว่ามันขาดระดับของความเป็นสถาบันทางการเมืองที่ไม่ไปผูกติดกับตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้ามันเป็นสถาบันจริงๆก็คือว่าใช่ไหมต่อให้คุณทักษิณเลิกเล่นการเมืองไปแล้วหรือครอบครัวชินวัตรไม่สนใจการเมืองแล้วอยากวางมือจากการเมืองพรรคเพื่อไทยก็ต้องอยู่ต่อเนื่องไปได้ถามว่ามันจะเกิดภาวะเช่นนั้นไหมอันนั้นจะเป็นตัววัดระดับความเป็นสถาบันทางการเมืองแต่อย่างที่ทุกคนรู้ไงก็คือว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยมันก็ยังผูกติดใช่ไหมอย่างแยกไม่ออกจากคุณทักษิณแล้วความเป็นเจ้าของของพรรคคือคุณทักษิณก็เป็นเจ้าของพรรคพูดง่ายใช่ไหมมันเป็นบริษัทของแกใช่ไหมมันบริษัททางการเมืองอันหนึ่งของแกแต่โดยสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์อยู่ดีบีบให้แกและพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องมาเล่นบทต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยซึ่งถ้ามันไม่มีอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์พรรคนี้ก็จะเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่อยู่ในระบบนำเสนอนโยบายแข่งขันในการเลือกตั้งอะไรนะครับเหมือนกับพรรคอื่นๆอ่ะเหมือนกับพรรคชาติไทยแต่โดยเหตุบังเอิญทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมที่โดนกลั่นแกล้งที่โดนทำให้หลุดจากอำนาจด้วยพลังที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเขาก็เลยต้องมาเล่นบทเป็นนักประชาธิปไตยแต่ตอนนี้มันมาถึงทางแยกแล้วที่ชี้เห็นว่าจริงๆเขาถ้าเล่นได้เขาก็อยากเล่นแบบเกมแบบชนชั้นนำที่กลับไปดีลกันนะครับมันง่ายกว่าซึ่งเราก็เลยเห็นด้านที่จริงๆแล้วด้านที่ท่าแท้ถึงที่สุดมันสอสอจำนวนมากมันก็มีด้านที่เป็นนักการเมืองจริงๆเป็นนักเลือกตั้งจริงๆอย่างที่โดนวิจารณ์ใช่ไหมไม่รู้มีถึง 10% หรือเปล่าสอสอเพื่อไทยที่เป็นสอสอเชิงอุดมการณ์ใช่ไหมในบรรดาสอสอของเขา260กว่าคนเนี่ยถึง 10% หรือเปล่าไม่รู้ที่จะเข้าใจประเด็นทางอุดมการณ์ประเด็นทางใช่ไหมเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องหลักความเป็นธรรมทางสังคมตรงนี้แต่แน่นอนมันก็คือไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีโอกาสในการปฏิรูปเสียเลยเพียงแต่ว่ามันต้องมีการสร้างแรงกดดันที่มากพอที่จะผลักให้เกิดการปฏิรูปได้เสื้อแดงก็ต้องแสดงพลังก็ต้องแสดงพลังกดดันคือที่พูดเนี่ยไม่ได้ให้หมดกำลังใจนะใช่ไหมแต่ว่าก็คือต้องประเมินอย่างจริงจังเพราะว่าพรรคการเมืองการตั้งพรรคการเมืองทางเลือกมันก็ไม่ใช่ของง่ายมันมีอุปสรรคเยอะและจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความพยายามคิดเรื่องนี้มาเยอะแล้วนะตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีการจัดตั้งพรรคไทยรักไทยด้วยซ้ำคงจำได้คือช่วงที่หลังพฤษภา35เนี่ยนะครับตอนนั้นคนก็เบื่อหน่ายพรรคการเมืองนะในระบบพรรคอย่างชาติไทยพรรคความหวังใหม่พรรคอะไรต่างๆพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งทุกพรรคก็คอร์รัปชันเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่มีนโยบายเป็นพรรคการเมืองของกลุ่มทุนต่างกลุ่มกันเท่านั้นเอง
ใช่ไหมตอนนั้นมันก็ในหมู่ NGO ก็มีการคุยเรื่องการสร้างพรรคกรีนพรรคอะไรผมยังจำได้สมัยตอนนั้นเป็นนักศึกษาที่มีการคุยกันพวกคนที่ต่อมากันมันเป็นแกนนำเสื้อเหลืองนี่แหละกลุ่มนี้เขาเคยอยากทำพรรคการเมืองมาก่อนตั้งนานแล้วใช่ไหมพรรคการเมืองทางเลือกเนี่ยแหละที่จะชูเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องใช่ไหมสวัสดิการทางสังคมแต่โจทย์ของคนที่จะทำพรรคการเมืองทางเลือกฝ่ายเหลืองอ่ะก็จะเผชิญโจทย์เดียวกับคนที่จะทำพรรคการเมืองทางเลือกฝ่ายแดงนั่นแหละใช่ไหมก็คือตลาดที่เขาจะต้องไปช่วงชิงก็คือตลาดของคนที่เลือกประชาธิปัตย์อยู่แล้วเขาจะแย่งชิงเสียงตรงนี้มาอย่างไรใช่ไหมเพราะถึงที่สุดอ่ะโหวตเตอร์หรือผู้เลือกตั้งจะไม่ถึงกับสลับขั้วหรอกฉะนั้นมันเป็นการดึงคะแนนเสียงกันเองในหมู่พรรคที่อยู่ในปีกเดียวกันใช่ไหมครับคือพรรคทางเลือกเสื้อแดงเนี่ยที่จะเกิดขึ้นมาแน่นอนจะไม่ได้ไปได้เสียงจากฝั่งเหลืองหรอกยิ่งยากด้วยซ้ำเพราะเสนออุดมการณ์ที่ก้าวหน้ากว่าเดิมอีกใช่ไหมอย่างพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยจริงๆได้กลุ่มโหวตเตอร์ที่เราเรียกเป็นสวิงโหวตเตอร์หรือคนที่ไม่ได้มีความจงรักภักดีกับพรรคการเมืองไหนพรรคการเมืองหนึ่งอย่างชัดเจนได้มาเยอะพอสมควรนะผมคิดว่าจากการดูตัวเลขเนี่ยน่าจะประมาณ2ล้านกว่าเสียงอะถึง3ล้านเสียงเพราะว่าปาร์ตี้ลิสต์เขากระโดดขึ้นมาจาก12ล้านน่ะกลายมาเป็น15ล้านน่ะเพิ่มมาทั้ง3ล้านซึ่ง3ล้านตรงนี้ก็คือคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเพื่อไทยไม่ได้เป็นแฟนคลับทักษิณไม่ได้เป็นเสื้อแดงแต่ตอนนั้นโหวตเพราะเห็นว่านโยบายโดยรวมดีกว่าหรือเลือกเพื่อไทยแล้วทำให้บ้านเมืองไปได้ใช่ไหมสมูทกว่าตอนนั้นไอ้สวิงโหวตเตอร์ตรงนี้ก็เลือกเพราะตอนนั้นเพื่อไทยก็ชูนโยบายเศรษฐกิจเป็นหลักถ้าเราจำได้ใช่ไหมในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแต่ถ้าเสื้อแดงทางเรื่องมาเสนอนโยบายที่มันก้าวหน้าขึ้นนะอย่างภาษีมรดกเรื่องสวัสดิการทางสังคมเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องกฎหมาย112เนี่ยจะได้คะแนนจากสวิงโหวตเตอร์ตรงนี้ไหมอาจจะยิ่งไม่ได้เลยใช่ไหมเสื้อเหลืองก็เช่นเดียวกันพรรคการเมืองทางเลือกของฝั่งเสื้อเหลืองก็จะยากที่จะไปดึงคะแนนจากคนที่เขาชอบทางเสื้อแดงอยู่แล้วอ่ะมาฉะนั้นมันก็คือการไปชิงคะแนนจากประชาธิปัตย์นั่นแหละกับชิงคะแนนคนกลางๆที่ยังไม่ตัดสินใจอยู่บางส่วนนะครับแต่อะไรจะคือนโยบายที่เป็นชุดนโยบายที่มันจะต่างออกไปใช่ไหมต่างทั้งจากเสื้อแดงใช่ไหมต่างทั้งจะต่างจากเพื่อไทยต่างจากประชาธิปัตย์คือข้อดีของไอ้การเมืองแบบระบบรัฐสภาระบบเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันก็คือว่ามันสกรีนความคิดสุดตรงจำนวนหนึ่งออกไปไงเพราะว่าถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองใหญ่แล้วคุณอยากจะชนะเลือกตั้งให้ได้เสียงข้างมากเนี่ยคุณเสนอนโยบายที่มันสุดโต่งมากไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างจะช่วงชิงเสียงตรงกลางจะเห็นว่าตอนเลือกตั้งครั้งล่าสุดเพื่อไทยก็ผัดหน้าทาแป้งหน้าดูใช่ไหมที่จะสร้างภาพลักษณ์ตัวเองขึ้นมาเป็นพรรคที่ใช่ไหมเน้นนโยบายเศรษฐกิจอ่ะถ้าเรากลับไปดูชัดเจนเลยจะพูดเรื่องนโยบายทางการเมืองน้อยมากอ่ะไม่มีเลยประเด็นเรื่องความยุติธรรมการหาความจริงการเอาฆาตกรมาลงโทษอะไรเงี้ยน้อยมากใช่ไหมแล้วตอนนั้นเขาชนะมาก็เพราะไอ้ภาพฝันเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเมกะโปรเจกต์รถไฟรางคู่อะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่เขาขายฝันคือมันจริงๆมันมี 2-3 ทางนะใช่ไหมก็คือว่าคงตัวเองเป็นโซเชียลมูฟเมนต์ต่อไปไงเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใช่ไหมมันไม่จำเป็นว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมทุกขบวนการจะต้องแปลงตัวเองเป็นพรรคการเมืองหมดเพราะว่าการเคลื่อนไหวในฐานะที่เป็นกลุ่มขบวนการทางสังคมมันก็มีพลังในตัวเองพรรคการเมืองมันมีพลังแบบหนึ่งแต่มันก็มีข้อจำกัดแบบหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องวิ่งเข้าสู่การเป็นพรรคการเมืองหมดใช่ไหมเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสังคมฉะนั้นแต่ว่าโจทย์คือ
จะทำยังไงถ้าสมมุติจะคงเป็นขบวนการเคลื่อนไหวอยู่นะแต่ว่าจะทำยังไงที่จะสามารถสร้างพลังกดดันให้พรรคการเมืองที่ตัวเองก็เป็นแนวร่วมอยู่ด้วยเนี่ยให้ต้องปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบายหรืออุดมการณ์ที่มันก้าวหน้ามากขึ้นที่ตอบสนองใช่ไหมไอ้อเจนดาทางสังคมที่ก้าวหน้าถ้าการเมืองไทยมันไม่พิกลพิการใช่ไหมเป็นการเมืองแบบระบอบปกติเหมือนประเทศอื่นๆในโลกนี้ส่วนใหญ่อะที่ก็คือว่าไอ้พลังคุกคามประชาธิปไตยที่จะมันล้มประชาธิปไตยจากนอกระบบมันไม่มีแล้วใช่ไหมถ้าการเมืองมันปกติเนี่ยตอนนี้จริงๆพรรคการเมืองไทยมันจะต้องแตกเป็นหลายพรรคแล้วมันจะไม่มาเกาะกันอยู่ใช่ไหมเพราะจริงๆมันมีความขัดแย้งในแต่ละขั้วพอสมควรนะมันไม่ได้เห็นลงรอยกันหรอกใช่ไหมมันก็ต้องแบบกลายออกมาเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยนานแล้วอ่ะหรือในรอบ7ปีเนี้ยใช่ไหมที่คือพูดง่ายพรรคการเมืองส่วนใหญ่ในโลกเนี้ยในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเพราะความแตกแยกทางสังคมมีความแตกแยกทางสังคมพรรคมันก็แตกพรรคเกิดขึ้นมาเพื่อนะตอบสนองผลประโยชน์ที่มันต่างกันระหว่างกลุ่มทางสังคมใหม่ๆเหมือนนโยบายพอปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็เกิดความขัดแย้งทางชนชั้นใช่ไหมมันก็มีพรรคที่โตขึ้นมาจากขบวนการแรงงานเพื่อมาปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานกับพรรคที่โตขึ้นมาเพื่อพัฒนาขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ในทุนอุตสาหกรรมหรือพรรคที่ต้องการช่วยเหลือชาวนาเนี่ยจริงๆ7-8ปีที่ผ่านเนี่ยความขัดแย้งทางสังคมไทยมันสูงยังไม่เคยมีมาก่อนใช่ไหมไอ้โซเชียลดิวิชั่นอ่ะโอ้โหมันเกิดขึ้นลึกซึ้งแหลมคมไม่เคยมีมาก่อนซึ่งถ้าไม่มีพลังอำนาจนอกระบบเนี่ยไอ้โซเชียลดิวิชั่นแบบนี้มันจะต้องผลิตให้เกิดพรรคการเมืองเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้คำถามที่น่าสนใจคือทำไมของไทยมันไม่เกิดท้ายสุดมันก็มันเหลืออยู่แค่สองพรรคนี้เนี่ยแหละก็เพราะว่าการเมืองเราจริงๆมันยังไม่ได้เล่นกันอยู่ในกรอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแบบปกติมันมีการเมืองอีกชั้นหนึ่งที่มันครอบงำอยู่ฉะนั้นถ้าเราใช้แค่กรอบใช้แต่แบบรัฐสภาปกติมันก็จะเข้าใจไม่ได้เหมือนนักวิชาการตะวันตกจำนวนหนึ่งก็มาถามนะจึงเป็นคำถามพวกที่ศึกษาพรรคการเมืองในยุโรปแล้วพอเขาจะมาศึกษาพรรคการเมืองไทยอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าทำไมนปช.เสื้อแดงไม่มีพรรคการเมืองของตัวเองทำไมต้องไปผูกอยู่กับพรรคเพื่อไทยเพราะปกติถ้าในระบบการเมืองแบบปกตินปชคงตั้งพรรคการเมืองไปนานแล้วอ่ะหรือเสื้อแดงอาจจะมีพรรค 2-3 พรรคด้วยซ้ำอ่ะในหมู่เสื้อแดงด้วยกันเองแต่ก็เพราะไอ้การเมืองที่มันเล่นกัน2ชั้นเนี่ยแหละซึ่งมันน้ำเน่าไงมันก็เลยทำให้พรรคการเมืองทางเลือกมันไม่โตรวมถึงปัญญาชนจำนวนหนึ่งเขาก็คิดเชิงยุทธศาสตร์เหมือนกันไม่ใช่แค่ผู้เลือกตั้งเป็น strategic voter ใช่ไหมถึงท้ายสุดปัญญาชนทุกคนก็เผชิญปัญหาไอ้สภาวะแบบที่มันกลืนไม่เข้าขายไม่ออกว่าลำดับความสำคัญก่อนลำดับความสำคัญหรือเรื่องนี้ถ้าโจมตีรัฐบาลแล้วนัยยะมันคืออะไรโจมตีไปถึงจุดหนึ่งมันจะทำให้รัฐบาลเพลี้ยงพล้ำจนถูกโค่นล้มลงไปเลยไหมก็มันต้องมีการคิดเยอะคิดคำนวณผมว่ามันมีอยู่จริงอะแต่ถ้าเป็นสภาวะปกติแน่นอนก็คือมันคงด่ากันแหลกแล้วอะสิ่งที่เพื่อไทยทำในหลายเรื่องใช่ไหมโดยนโยบายหลายอย่างมันก็ผิดพลาดจริงมีช่องโหว่มีปัญหาเยอะแยะมากมายการเมืองไทยที่บอกน้ำเน่าอะไม่ใช่น้ำเน่าในความหมายแบบที่อาจารย์ชัยนันท์สมุทรวณิชแกพูดในสมัยก่อนว่ามีเลือกตั้งแล้วมีรัฐประหารอะไรเงี้ยแต่น้ำเน่าในความหมายนี่แหละที่ว่าไอการเล่นแบบการเมืองแบบสองชั้นแล้วฝ่ายเสื้อเหลืองเองหรือฝ่ายชนชั้นนำเนี่ยก็อาศัยอันนี้เป็นข้ออ้างในการมาโจมตีพรรคการเมืองและนักการเมืองว่านักการเมืองไทยมันไม่มีคุณภาพใช่ไหมพรรคการเมืองไทยมันห่วยซึ่งถามว่ามันห่วยไหมมันก็ห่วยจริง
ไอ้พรรคการเมืองไทยมันไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ดีหรอกไม่ว่าพรรคไหนก็ตามอ่ะใช่ไหมทุกพรรคแหละทั้งประชาธิปัตย์แล้วเพื่อไทยยังห่างไกลจากการเป็นพรรคการเมืองที่ดีอ่ะใช่ไหมในการตอบสนองไอ้ผลประโยชน์ของประชาชนนักการเมืองก็ไม่ห่างไกลจากการเป็นนักการเมืองที่ดีแต่ถามว่าไอ้สภาวะแบบนี้ที่คนเกลียดนักการเมืองเบื่อหน่ายพรรคการเมืองแล้วพรรคการเมืองไม่ตอบสนองใครเลยอ่ะนอกจากเจ้าของพรรคแล้วก็สมาชิกพรรคตัวเองกลุ่มแคบๆเนี่ยถามว่ามันเกิดจากไหนก็คือฝั่งเสื้อเหลืองมองเห็นปัญหาแค่ครึ่งเดียวไงก็คือว่ามาจากนักการเมืองเองนักการเมืองมันเลวไอ้พรรคการเมืองที่มันอ่อนแออย่างนี้มันไม่ได้เรื่องก็เหมือนเป็นปัญหาที่พรรคการเมืองเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ไทยมาแล้วการพัฒนาของพรรคการเมืองมันถูกทำให้สะดุดตลอดไงจริงๆไอ้พรรคการเมืองไทยในฐานะสถาบันทางการเมืองมันเพิ่งพัฒนามาช้ามากใช่ไหมหรือการเลือกตั้งเราเพิ่งจะมีการเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็ยุคปราบเปรมเป็นต้นมาเนี่ยยุคประชาธิปไตยครึ่งใบก่อนหน้านั้นมันมีรัฐประหารตลอดอ่ะใช่ไหมและขนาดยุคปราบเปรมเป็นต้นมามันก็ยังไม่มีรัฐประหารรสช.อีกใช่ไหมแล้วล่าสุดตอนหลังก็ยังมันมีกลไกแบบพวกตุลาการพิวัตรในการยุบพรรคการเมืองอีกฉะนั้นที่พรรคการเมืองและนักการเมืองมันห่วยปัญหาอีกครึ่งนึงมันก็มาจากทหารกับตุลาการไงกับอีลิตกลุ่มเดิมชนชั้นนำกลุ่มเดิมที่จริงๆเขาไม่ได้ต้องการให้พรรคการเมืองเติบโตโดยเฉพาะพรรคการเมืองแบบมวลชนที่เป็นมาสเบสใช่ไหม political party mass basedpolitical party คือพรรคการเมืองที่มันมีพลังที่เราเห็นในตะวันตกที่เราชอบอ้างกันก็คือมันเป็นพรรคการเมืองที่มีฐานมวลชนใช่ไหมเพราะว่ามันลิงก์กับกลุ่มทางสังคมที่ชัดเจนเช่นพรรคแรงงานคุณมีขบวนการแรงงานเป็นฐานเสียงพรรคชาวนาพรรคฝ่ายซ้ายในบราซิลคุณมีขบวนการชาวนาขบวนการใช่ไหมคนยากคนจนเป็นฐานเสียงมันมีฐานเสียงรองรับที่เป็นจริงนะแต่ของไทยพรรคการเมืองแบบมวลชนมันถูกสกัดกั้นมาตลอดไม่ให้เติบโตแล้วใครเป็นคนสกัดกั้นก็ไอ้พวกชนชั้นนำนั่นแหละแล้วก็อีลีทแล้วก็พวกนักรัฐศาสตร์ที่มาไปทำงานรับใช้พวกทหารไงที่ร่างรัฐธรรมนูญทุกฉบับก่อนหน้านี้ก่อนปี40ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องการไม่ให้พรรคการเมืองเข้มแข็งรวมถึงการออกแบบระบบเลือกตั้งที่ไม่ได้ต้องการให้พรรคการเมืองแบบมวลชนเติบโตตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตั้งพรรคใหม่กับปฏิรูปพรรคเดิมให้ดีขึ้นยังไงยากกว่าก็ต้องไปคิดนะสมมุติอย่างเอาฝั่งประชาธิปัตย์เองอะจริงๆมันก็มีคนพยายามจะปฏิรูปใช่ไหมคือคุณอลงกรณ์อะซึ่งผมว่าก็เป็นแนวทางที่ถูกแล้วที่แกผลักดันให้มีการปฏิรูปแต่ตอนนี้พอการเมืองกลับมาสู่โหมดของการเมืองแบบไล่รัฐบาลอะกระทั่งคุณอลงกรณ์ก็ต้องกระโจนมาร่วมกับสมาชิกพรรคคนอื่นอะใช่ไหมซึ่งอันนี้มันเป็นเกมระยะสั้นมากไอ้ม็อบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่นำโดยคุณสุเทพเนี่ยท้ายสุดมันจะพาการเมืองไทยไปสู่ทางตันมันจะไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยแต่เกมที่คุณอลงกรณ์เสนอก่อนหน้านี้เรื่องปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์อันนั้นเป็นเกมระยะยาวที่จริงๆฝั่งเสื้อเหลืองทั้งหมดและฝั่งที่ต่อต้านทักษิณนะควรจะไปช่วยคุณอลงกรณ์ในระยะยาวเพราะการชุมนุมไม่ว่าที่ไหนก็ตามอุรุพงษ์สามเสนหรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถึงที่สุดมันก็อาจจะสั่นคลอนรัฐบาลได้ชั่วคราวหรือกระทั่งคุณล้มรัฐบาลไปได้ตอนนี้แต่แล้วยังไงอ่ะทุกคนก็รู้ไงว่าล้มรัฐบาลเสร็จยุบสภาถ้ายุบสภาตอนนี้ยังไงเพื่อไทยเขาก็กลับมาได้อีกในเกมการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็ต้องมาม็อบกันใหม่ก็ไล่มันก็เป็นการเมืองแบบวนเวียนอยู่อย่างนี้ไงเป็นการเมืองระยะสั้นเฉพาะหน้าไล่รัฐบาลไปได้เพื่อความสะใจแต่คุณไม่ได้ปฏิรูปพรรคตัวเองให้มีศักยภาพที่จะสามารถกลับมาชนะในระบบได้
นี่ไงมันคือการเมืองแบบน้ำเน่าในแง่นี้ทุกคนก็รู้ว่ามันจะเป็นลงเอยที่ตรงไหนแล้วมันจะกลับมายังไงก็รับประหารไปแล้วขนาดรับประหารร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองทหารก็มาช่วยก็ยังแพ้เลือกตั้งครั้งล่าสุดตัวเองเป็นรัฐบาลทำทุกวิถีทางใช่ไหมเลือกตั้งก็ยังแพ้เลือกตั้งแล้วข่าวนี้มันก็จะจบแบบเดิมอีกอ่ะถ้ากดดันให้รัฐบาลออกไปได้หรือตุลาการพิวัตรตัดสิทธิ์ยิ่งลักษณ์เพื่อไทยเขาหาคนใหม่มาเป็นหัวหน้าพรรคได้มันก็มีแล้วในเกมการเลือกตั้งมันก็เป็นแบบเดิมเพราะตอนนี้ช่วงที่ผ่านมา2ปีประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ไปทำอะไรเลยในฐานะพรรคการเมืองที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยใช่ไหมเป็นพรรคการเมืองที่มันมีนโยบายที่ดีขึ้นหรือมีอุดมการณ์ที่ชัดเจนขึ้นซึ่งจริงๆมันกลับหัวกลับหางไอสิ่งที่คุณอลงกรณ์เสนอให้ปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจริงๆหลายเรื่องอ่ะมันเป็นสิ่งที่เพื่อไทยก็ควรเอาไปด้วยคือคงจำได้ที่ตอนนั้นคุณอลงกรณ์แกเสนอใช่ไหมเรื่องว่าให้คัดเลือกส.ส.ที่มีคุณภาพมากกว่านี้มาลงสมัครของประชาธิปัตย์จริงอันนี้เป็นปัญหาของเพื่อไทยมากกว่าปัญหาประชาธิปัตย์โดยตัวผู้สมัครไม่ได้เลวร้ายนะของพรรคประชาธิปัตย์แต่โจทย์ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์คืออุดมการณ์ไงใช่ไหมไอ้ตัวอุดมการณ์ที่มันผิดทิศผิดทางอ่ะเพื่อไทยซะอีกมีปัญหาเรื่องคุณภาพส.ส.ฉะนั้นการใช้ระบบ primary ที่หลายคนเสนอเนี่ยให้ใช้กับเพื่อไทยเนี่ยอันนั้นถูกต้องถ้าฝ่ายต่อต้านทักษิณเชื่อว่าตัวเองสามารถชนะในระบบได้มันก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือนอกระบบใช่ไหมแต่ตอนนี้ฝ่ายนี้รู้สึกจนตรอกแล้วรู้สึกว่าเลือกตั้งกี่ทีก็แพ้ไม่สามารถพึ่งพาประชาธิปัตย์ได้ใช่ไหมทุกคนก็เลยฝากความหวังไว้ที่ตุลาการพิวัตรกับการยึดอำนาจโดยกองทัพนะเล่นนอกเกมตลอดพอรู้ว่าเล่นในเกมเล่นยังไงก็แพ้แต่ถ้าประชาธิปัตย์สามารถปฏิรูปตัวเองจนมีศักยภาพมากขึ้นนะที่จะแข่งได้สูสีกว่านี้มีทางเลือกที่เป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้มากกว่านี้ใช่ไหมไอpromising ตรงนี้ไอ้ทางเลือกนอกระบบมันก็ค่อยๆถูกตัดออกไปเพราะถึงที่สุดชนะในระบบมันชอบธรรมกว่าแล้วคุณก็อยู่ในอำนาจได้คนก็ไม่ต่อต้านใช่ไหมแล้วมันก็ถ้าปฏิรูปสำเร็จมันก็ไปบีบให้เพื่อไทยเนี่ยต้องปฏิรูปด้วยไงมันเป็นลูกโซ่กันเพราะว่าถ้าแข่งขันเพราะเพื่อไทยก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วว่าตัวเองจะชนะตลอดการใช่ไหมคุณก็ต้องปฏิรูปตัวเองด้วยแล้วถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผลดีกับเสื้อแดงเองเพราะถึงที่สุดพูดตรงๆก็คือตอนนี้สภาวะตอนนี้เพื่อไทยไม่ต้องแคร์มากเพราะเขารู้สึกว่าเสื้อแดงยังไงก็เป็นของตายของพรรคเพื่อไทยไงต่อให้ตัวเองห่วยขนาดไหนผลักดันเหมาเข่งแต่เขาก็รู้พอถึงเวลาการเลือกตั้งเนี่ยเสื้อแดงจะหันไปเลือกพรรคอื่นเหรออย่างมากก็คืออย่างมากก็คือไม่เลือกใครโนโหวตหรือนอนหลับทับสิทธิ์ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นใช่ไหมเพื่อไทยก็ยังชนะอยู่ดีแต่จริงๆอันหนึ่งที่ทำได้อะคือโมเดลแบบในมาเลเซียหรือในอิตาลีก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าโคออลิชันหรือว่าแนวร่วมก็คือว่าอย่างมาเลเซียตอนนี้ก็มีสองขั้วก็จริงใช่ไหมระหว่างกลุ่มอำนาจเดิมพวกอัมโนใช่ไหมกับฝ่ายค้านที่เสนอการปฏิรูปสู้กันดูเดือดนะการเมืองมาเลเซียยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็ไอ้ขั้วอำนาจเดิมกำลังที่เคยผูกขาดมาตลอดเป็น30กว่าปี40ปีเริ่มเสื่อมลงแล้วใช่ไหมฝ่ายค้านกำลังขึ้นมาแต่ที่มันน่าสนใจที่จะเป็นบทเรียนประยุกต์ให้กับการเมืองไทยก็คือทั้งสองขั้วนี้มันมีหลายพรรคประกอบกันนะในขั้วมันไม่ใช่ว่าฝ่ายค้านมีพรรคเดียวฝ่ายรัฐบาลมีพรรคเดียวนะในอัมโนมันก็คือหลายพรรคมาจับมือกันเป็นขั้วหนึ่งใช่ไหม
ปกป้องผลประโยชน์ของอำนาจเก่าฝ่ายค้านที่ขึ้นมาตอนนี้มันก็มี3พรรคหลักๆซึ่งมีนโยบายในรายละเอียดหลายเรื่องต่างกันเลยนะเพราะมันมีพรรคมุสลิมอ่ะใช่มั้ยมีพรรคคนจีนนะใช่มั้ยแล้วก็มีพรรคแบบหัวก้าวหน้าเลยชูนโยบายเสรีนิยมชูนโยบายแบบสิทธิมนุษยชนชูเรื่องลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอะไรเงี้ยก้าวหน้ามากก็มีพวกปัญญาชนพวกอะไรเงี้ยเข้าไปช่วยทำก็เกาะกันเพื่อที่จะก็คือจะสู้กับอีกฝั่งหนึ่งก็รู้ไงว่าการเป็นพรรคเล็กไปสู้เป็นวี่หัวแตก3พรรคแยกกันสู้ไม่ได้ก็ต้องมาเกาะกันเป็นพันธมิตรกันในการเลือกตั้งช่วยกันหาเสียงบอกโหวตเตอร์ให้รู้นะว่าเนี่ยเราเป็นพวกเดียวกันแต่เราบอกตั้งแต่หาเสียงคนก็รู้ว่าถ้าเลือกปีกนี้พรรคใดพรรคหนึ่งก็ตามเขาจะจับมือกันตอนจะมาตั้งรัฐบาลถ้าอยากให้ฝ่ายนี้ชนะเลือกตั้งก็คุณก็เลือกพรรคไหนก็ได้แล้วแต่ในเขตนั้นคุณชอบใครอ่ะแต่เลือกใน3พรรคนี้แหละทีนี้มันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ฉลาดตรงที่ว่า3พรรคก็นำเสนอนโยบายที่แตกต่างกันนำทาร์เก็ตกลุ่มที่แตกต่างกันก็จับกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายไงพรรคมุสลิมก็ไปเน้นประเด็นอิสลามเน้นประเด็นศาสนาก็จับฐานเสียงที่เป็นมุสลิมได้ซึ่งเสื้อแดงก็อาจจะต้องคิดถึงโมเดลนี้ในการเป็นพรรคทางเลือกว่าถ้าคุณจะให้โหวตเตอร์หรือผู้เลือกตั้งไม่ลำบากใจมากมันก็ต้องให้เห็นว่าโอเคเรารู้สึกเพื่อไทยมีข้อจำกัดเราต้องการเสนอนโยบายบางอย่างที่เพื่อไทยไม่กล้าเสนอหรือถูกละเลยไปใช่ไหมเช่นเรื่องปฏิรูป112แต่ในทางการเมืองอ่ะยังไงเราก็ยังอยู่ในขั้วเดียวกับเพื่อไทยอ่ะก็ยินดีที่จะร่วมรัฐบาลกันยินดีที่จะทำงานด้วยกันเพราะอย่างน้อยมันก็ยังคุยกันได้รู้เรื่องมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นการเมืองแบบสองขั้วเหมือนเดิมแต่ว่าในแต่ละขั้วมีพรรคการเมืองแตกออกมาและเป็นทางเลือกให้กับประชาชนมากขึ้นคือโมเดลแบบนี้เมืองไทยมันไม่มีในแง่ของการที่แบบเป็นขั้วใช่ไหมแต่ว่าเราได้ที่มันแตกมาพร้อมที่จะเป็นแนวร่วมกับใครก็ได้ซึ่งไอ้พวกนี้คือพรรคปลาไหลไงก็คือเข้าได้ทุกฝ่ายแต่มันไม่ใช่แบบแต่มันไม่ได้เป็นขั้วทางอุดมการมันเป็นขั้วทางการเงินใช่ไหมและผลประโยชน์ใครให้ตำแหน่งรัฐมนตรีก็พร้อมจะไปอันนี้การเมืองแบบยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะคุณมีสสสัก5คนเพื่อคุณจะไปต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีได้1ตำแหน่งใช่ไหมซึ่งมันควรจะหมดยุคไปแล้วเพราะตอนนี้คนผู้เลือกตั้งไทยจริงมีคุณภาพมากขึ้นทั้ง2ฝั่งนั่นแหละเลือกในเชิงอุดมการณ์กับนโยบายมากขึ้นไอ้โมเดลพรรคแบบเจ้าพ่อมันเลยตายไงเพราะว่าคนไม่ได้ต้องการการอุปถัมภ์จากเจ้าพ่อแล้วอ่ะในเมื่อเขาได้การอุปถัมภ์จากพรรคที่ชนะไปเป็นรัฐบาลมันเป็นรูปธรรมมากกว่าเยอะเจ้าพ่อมันจะมาช่วยเขาแบบว่าแบบเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนาะกระจอกแล้วฝากเข้าโรงพยาบาลในเมื่อมันมีนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคใช่ไหมนึกออกใช่ไหมฉะนั้นไอ้แบบเนี้ยพวกพรรคพลังชนพรรคอย่างบรรหารถึงสุดมันก็จะตายไปใช่ไหมไม่เร็วก็ช้ามันก็เริ่มตายไปแล้วแหละตอนนี้ไอ้พรรคทางเลือกเชิงนโยบายอุดมการมีโอกาสเกิดมากกว่าอีกเพราะคนเลือกเชิงนโยบายและอุดมการมากขึ้นนะแต่คุณจะทำยังไงที่เมื่อกี้เสนอโมเดลอย่างมาเลเซียเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบนี้คนมันจะลำบากใจเหมือนมาทะเลาะกันเองเฮ้ยแล้วจะไปเข้าทางฝ่ายตรงกันข้ามหรือเปล่าฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยจำนวนหนึ่งที่พรรคพันธมิตรพรรคอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาก็หลายคนไม่กล้าทำพรรคขึ้นมาจริงจังเพราะกลัวว่าจะไปทำให้ประชาธิปัตย์อ่อนแอเหมือนแยกเสียงกันเองคะแนนใช่ไหมเสียงแตกแต่ถ้าทำเป็นพรรคแบบว่าเราเป็นพันธมิตรกันใช่ไหมแล้วจับคั่วกันแบบนี้มันน่าสนใจฉะนั้นต่อไปถ้าเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งหรือคนที่อยากปฏิรูป112ก็ผลักดันผ่านไอ้สสพรรคเนี้ยใช่ไหมพรรคแดงก้าวหน้าสมมติแล้วพรรคแดงก้าวหน้าถ้าได้เสียงมากพอก็อยู่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยคุณก็ต่อรองสิใช่ไหม
ต่อรองในเรื่องจะโหวตกฎหมายต่างๆให้แต่ก็ต้องรับอเจนดารับนโยบายเรื่องสมมติเรื่อง112ไปเรื่องนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองไปมันก็เป็นโมเดลที่ขยับไปอีกขั้นหนึ่งจากการเป็นแค่กลุ่มเสื้อแดงอยู่นอกสภากับโมเดลที่จะไปปฏิรูปเพื่อไทยจากภายในถ้ามองว่ามันยากเกินไปก็ตั้งตัวมาเลยแต่เรายังเป็นแนวร่วมคุณอยู่นะแต่ว่าเราทำพรรคเล็กๆต่างหากของเราเองแต่ตอนหาเสียงก็ไม่ถึงกับโจมตีกันเพราะมันคะแนนเสียงเกือบจะกลุ่มก้อนเดียวกันนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสสเพื่อไทยเองแม้แต่สสที่เป็นมาจากนปช.หรือตัวมาจากเสื้อแดงจะกล้าแตกตัวออกมาหรือเปล่าอันนี้มันก็ต้องถามใจกันอ่ะคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรหมอเวงอย่างเงี้ยคุณก่อแก้วกล้าออกมาแล้วมาตั้งพรรคการเมืองตัวเองไหมเป็นหัวหน้าพรรคเลยหรือเป็นกรรมการบริหารพรรคแต่ก็อย่าลืมว่าคนเหล่านี้หลายคนก็คือเป็นสสเพราะระบบปาร์ตี้ลิสต์นะเพราะถ้าไปลงเขตก็อาจจะแพ้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างพรรคหลายคนมาจากภาคใต้นะมันไม่ใช่ง่ายนะสมมุติคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรเนี้ยไปลงในบ้านเกิดตัวเองนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยโหงานหนักเลยนะงานหินเลยนะถ้าไปลงระบบสสเขตแต่ถ้าลงปาร์ตี้ลิสต์ยังมีโอกาสได้มากกว่าเพราะว่าอาจจะได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์จากแดงต่างๆทั่วประเทศที่เขาชอบสองคนนี้ชอบนโยบายที่ต่างออกไปแล้วเขาก็เลือกสอสอย่างที่บอกสสเขตเขาก็เลือกเพื่อไทยไปแต่ปาร์ตี้ลิสต์เขาก็มาเลือกให้พรรคคุณณัฐวุฒิคุณจตุพร